The Truth เจาะลึกจริงปลาเกล็ดขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะเจาะลึกพฤติกรรม3นิ้วค่ะทำสังคมตกต่ำไม่ได้อยู่บนหลักประชาธิปไตยตามที่โม้ไว้นับตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม3นิ้วนะคะที่มักจะอ้างว่าตนเองนั้นเรียกร้องชุมนุมตามสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนั้นแต่ว่าระยะหลังค่ะกลับพบว่าในโลกโซเชียลพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้กลับชัดเจนว่าย้อนแย้งในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องการบูลลี่และมักจะเรียกทัวลงคนที่เห็นต่างอยู่เรื่อยมาเช่นล่าสุดค่ะกรณีที่แห่แบนลูกสาวตัวสรัญญูและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมจำนวนมากล่าสุดทางด้านของรองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมีเนื้อหากล่าวถึงพฤติกรรมของกลุ่ม3นิ้วที่มักจะย้อนแย้งและพฤติกรรมที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยระบุว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุด3ประการของกลุ่ม3นิ้วที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและเรียกผู้เห็นต่างว่าฝ่ายเผด็จการคือ 1. มักให้ความจริงเพียงเสี้ยวเดียวเช่นแค่สงสัยการทำงานเรื่องวัคซีนของรัฐบาลกลับถูกดำเนินคดีความจริงก็คือตั้งข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลต้องการช่วยบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงจัดตั้งและปัจจุบันเป็นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งไม่ไปติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนยี่ห้ออื่นนอกจากแอสตราเซเนกาทำให้ประชาชนเสียประโยชน์เนื่องจากได้รับวัคซีนช้าเกินไปการตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงแต่เป็นผลให้ประชาชนที่หลงเชื่อเกิดอคติไม่ยอมรับวัคซีนยี่ห้ออื่นที่รัฐบาลมีให้ต้องการแต่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาที่รับรัฐบาลยังไม่มีให้เท่านั้นศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณซึ่งเชี่ยวชาญทางไวรัสวิทยาออกมาประกาศว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดกลับถูกโจมตีอย่างสาดเสียเทเสียและยังคงโจมตีทุกเรื่องที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงออกมาให้ข้อมูลหรือให้ความเห็นทุกเรื่องจนถึงปัจจุบันเช่นพวกเขาเพียงแค่เห็นต่างทางการเมืองก็ถูกดำเนินคดีความจริงก็คือไม่เพียงแค่เห็นต่างแต่ได้กระทำการอันเป็นการละเมิดผู้อื่นอย่างชัดแจ้งล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์และก่อความรุนแรงใช้อาวุธเผาพระบรมฉายาลักษณ์และเผาทรัพย์สินของส่วนรวมนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งผิดกฎหมายทั้งมาตรา112และ116เช่นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงออกอย่างสันติความจริงก็คือรัฐธรรมนูญระบุว่าการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างความจริงก็คือข้อเสนอ10ข้อที่อ้างว่าเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นแท้จริงแล้วไม่ต่างกับการล้มล้างการเปิดให้ใครก็ได้สามารถฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้และให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของพระมหากษัตริย์การไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะการไม่ให้รับบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลการยกเลิกมาตรา112เพียงเท่านี้จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมลงอย่างแน่นอนและทำให้การมีก็เหมือนไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองยังไม่ต้องพูดถึงการกระทำต่างๆที่เป็นการข่มขู่ย่ำยีกล่าวหาใช้ถ้อยคำหยาบคายล้อเลียนที่ล้วนเป็นความพยายามทำให้เกิดความเสื่อมถอยของสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าปฏิรูปจึงเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเช่นคณะก้าวหน้าคว้าชัย38อบต.เดินหน้าบริหารท้องถิ่นความจริงก็คือคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครทั้งหมด196ที่นั่งจากทั้งหมด 5,329 ที่นั่งได้มา38ที่นั่งในขณะที่ผู้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่เป็นคู่แข่งได้ชัยชนะกว่า 5,000 ที่นั่งแต่พาดหัวข่าวเสียยังกับคณะก้าวหน้ากว่าที่นั่งไปได้แบบถล่มทลายข้อ 2. ใครที่เห็นต่างคือผิดเป็นคนไม่ดีถือเป็นศัตรูตัวอย่างเช่นใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อต้านการทำรัฐประหารไม่ว่าครั้งใดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดเท่ากับเป็นพวกเผด็จการเท่ากับเป็นคนไม่ดี
ล่าสุดกรณีลูกหนังศรีตลาวงกระจ่างลูกสาวคุณตั้วสรัญญูวงกระจ่างที่มีข่าวว่าจะได้เข้าร่วมกับเคป๊อปที่เกาหลีแทนที่จะยินดีกลุ่ม3นิ้วกลับเรียกร้องให้แบนโจมตีลูกหนังอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะพ่อของลูกหนังมีส่วนอย่างสำคัญในการประท้วงขับไล่รัฐบาลที่เขาเชื่อว่ากำลังสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลตั้งแต่สมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่ม3นิ้วถือว่าประท้วงขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นความผิดว่าเป็นเผด็จการไม่เพียงแต่พ่อเท่านั้นความผิดยังตกมาถึงลูกคือตัวของลูกหนังด้วยซึ่งต้องช่วยกันถล่มไม่ให้ได้ผุดได้เกิดแต่หากพวกตัวเองทำอะไรที่เป็นความผิดแน่ๆล้วนพากันเงียบกริบไม่ส่งเสียงใดๆเลยแม้แต่น้อยข้อ3เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศและต่อการมีรูปแบบสังคมที่ตัวเองต้องการความพยายามในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อ้างว่าเป็นการปฏิรูปพฤติกรรมการแสดงออกและการกระทำของกลุ่ม3นิ้วต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในม็อบและในโซเชียลมีเดียตลอดปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความจริงข้อนี้อย่างไม่ต้องสงสัยอันใดอีกกลุ่ม3นิ้วอ้างเสมอว่าพวกเขาเพียงต้องการสังคมที่ดีกว่าถือเป็นความผิดด้วยหรือก็อยากจะขอบอกว่าไม่ผิดหากพวกเขาไม่ไปล่วงละเมิดผู้อื่นแต่หากคนไทยทุกคนหรือคนไทยส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ3ประการข้างต้นของพวก3นิ้วสังคมที่ดีกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์แล้วก็ทางไลน์ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ